เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Crimson Snow สาบผีหมาครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ทำอาชีพเขียงหมาที่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อผู้เป็นพ่อเสียชีวิตลงพวกเขาก็ต้องพบกับหลากวิบากกรรมที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนพวกเขาจึงต้องพยายามหาวิธีหลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเขาจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน Crimson Snowสาบผีหมาครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณทางทำสตูดิโอ19นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของสาบผีหมาในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ดูเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าด้วยความที่ทรงหนังเนี่ยมันเป็นหนัง BB นะครับผมชอบตัวหนัง B อยู่แล้วนะครับส่วนตัวนะพวกหนังทุนต่ำอะไรเงี้ยผมไม่ได้ติดเลยไม่ว่า CG จะลอยอะไรก็ตามผมไม่ได้ติดครับผมแค่ดูเอาสนุกซึ่งหนังเรื่องนี้ผมก็เซตตัวเองประมาณนั้นครับแล้วก็บอกเลยว่าด้วยความที่มันเป็นหนังเวียดนามเว้ยเวียดนามเนี่ยมันมีความจิตโหดในแบบของเขาพวกหนังสยองขวัญน่ะอย่างเรื่องกุมารทองราคาเฮี้ยนอะไรเงี้ยมันจะมีความจิตโหดของมันอยู่ซึ่งผมคาดหวังความโหดจากหนังเรื่องนี้ครับและบอกเลยครับว่าโอ้โหเฮี้ยแม่งแบบจากตัวอย่างคิดว่าไม่มีอะไรเว้ยคิดว่าแบบเป็นโหดแบบบีๆอะไรเงี้ยมันก็โหดนะมันโหดพอตัวเลยหนังเรื่องนี้ซีดซาดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับเรามาพูดถึงรีวิวหนังกันดีกว่านะครับอย่างแรกที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือไอเดียแล้วก็ความบ้าของมันครับต้องบอกว่าหนังอย่างสาบผีหมาเนี่ยมันมีไอเดียต่างๆที่มันสร้างสรรค์มากๆแล้วก็น่าสนใจดีครับซึ่งจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพูดต่อไปนะครับซึ่งไอเดียเนี้ยมันนำมาซึ่งเส้นเรื่องแล้วก็เรื่องราวที่มันบ้าคลั่งจริงๆคือแบบถึงแม้ว่าดูแล้วเนี่ยหนังมันจะมีความทุนต่ำนะแต่ว่าไอความบ้าของมึงเนี่ยมันทะลุทุนไปไกลมากจริงๆแล้วผมยอมจริงๆกับความบ้าของเขาคือแบบหนังมันมีลูกบ้าครับมันมีความทะยานที่แบบแม่งเจ๋งดีนะครับซึ่งไอเดียแล้วก็ความบ้าตรงนี้เนี่ยมันส่งผลมากับปัจจัยต่อมาครับก็คือเรื่องของงานออกแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปีศาจหมาขาวนะครับถ้าใครดูตัวอย่างนะมันจะมีการพูดถึงเรื่องของปีศาจหมาขาวซึ่งในหนังเนี่ยมันมีการหยิบมันจากตำนานพื้นบ้านแล้วมันจะมีดีเทลของมันว่ามันรูปร่างเป็นยังไงอ่ะโอเคละรูปร่างภายนอกอ่ะมันก็ดูเหมือนหมาเว้ยแต่ว่ามันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นแม่งใส่งอบอะไรเงี้ยซึ่งหนังแม่งทำออกมาได้แบบเจ๋งดีอ่ะแล้วมันมีหลายอย่างมันเป็นดีเทลในเรื่องของวัฒนธรรมอ่ะครับที่ผมว่ามันเจ๋งดีนะฮะแล้วก็พวกงานดีไซน์แบบการฆ่าคนน่ะชิแม่งเดือดมากนะครับแล้วก็พวกดีไซน์โลเคชั่นอะไรเงี้ยคือมึงพร้อมจะผีหลอกมากบ้านมึงโคตรน่ากลัวเลยครับแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของเมคอัพนะครับฉากโหดฉากแหวะคือมาเต็มนะฮะคือแบบมันโหดจริงๆนะครับมันมีความเป็นหนังรีเวนจ์เล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับมีความเป็นหนังล้างแค้นไล่เชือดของน้องปีศาจหมาขาวนะครับซึ่งบอกเลยว่าไอฉากพวกนี้เนี่ยแม่งดีไซน์ออกมาแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างแบบซีดซาร์พอสมควรคือแบบหาทำจริงๆแต่ละอันแล้วแบบเมคอัพอะไรเงี้ยแผลเผลอดีมากครับเลือดกระจุยกระจายหมดนะครับแล้วก็มันมีการดีไซน์อาหารบางอย่างในหนังแล้วกันให้มันมีความแหวะตลอดเวลาเพราะว่าตัวหนังเนี่ยครับมันมีการต่อต้านเรื่องบางอย่างในหนังอยู่เป็น culture อย่างนึงของเวียดนามนี่แหละหนังมีการพยายามต่อต้านเรื่องนี้อยู่ผมรู้สึกนะว่าสารของหนังเนี่ยมันมีการต่อต้านเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขามองสัตว์ด้วยความเท่าเทียมอะแล้วมันจะมีการบิ้วอาหารเนี้ยให้มีความแบบน่าสะอิดสะเอียนตลอดเวลานะครับรวมถึงพวกอาหารสดนะครับต่างๆนะครับหนังมันมีการพาคนดูนะครับเข้าไปในตลาดสดครับให้เราเห็นแบบเขียงที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอ่ะเขียงปลาเขียงกบอ่ะแต่มันมีการถ่ายขยี้ในช็อตที่แบบมึงดูแล้วมึงกินข้าวไม่ลงครับคือหนังแม่งค่อนข้างจะแบบตั้งคำถามกับคนดูว่าสิ่งที่คุณทำลงไปสิ่งที่คุณกินลงไปทุกวันอ่ะเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นยังไงนะครับซึ่งโอ้โหเย็ดแรงใช้ได้นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันมีความโหดความแหวกในอะไรแบบนี้ที่ทำไม่ดีครับผมว่าสำหรับผมนะก็ดูแล้วแบบดมยาดมอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับนอกเหนือความกอความบ้าบอความโหดเรามาพูดถึงเรื่องของดีเทลทางตัวเรื่องกันบ้างดีกว่าผมชอบการที่หนังเรื่องนี้มันมีการนำเสนอ culture ของเวียดนามออกมานะครับคืออาจจะเพราะว่าผมดูหนังเวียดนามไม่เยอะนะผมก็เลยไม่ค่อยเห็นแบบ culture ของเวียดนามว่าเวลาเขาเจอกับ supernature แบบสิ่งเหนือธรรมชาติอ่ะเขารับมือกับมันยังไงอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็มีการพูดถึงเรื่องพวกนี้ครับพิธีกรรมความเชื่อไสยศาสตร์แล้วก็สำคัญเลยเนี่ยคือตำนานพื้นบ้านครับก็คือเรื่องของไอ้ปีศาจหมาขาวจมูกแดงอะไรของมันอ่ะคือตำนานเนี่ยครับมันมีการผูกโยงกับความเชื่อของพุทธเรื่องของกรรมอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันน่าสนใจดีนะฮะเพราะว่าหนังเนี่ยมีการหยิบตำนานพื้นบ้านตรงเนี้ยมาตีความแล้วก็เล่าออกมาเป็นรูปเป็นร่างผ่านเคสที่มันเกิดขึ้นในหนังแล้วคือทีแรกผมอะครับตอนที่ยังไม่ดูแล้วก็คิดว่าไอ้ปีศาจหมาขาวจมูกแดงอะมันคงเป็นแค่แบบมาสคอตตัวนึงที่มันโผล่มาในหนังแหละแต่ว่าจริงๆอะมันมีไซส์สตอรี่อะไรมากกว่านั้นคือแบบเฮ้ยแม่งฟิลน้องๆแบบพวกคำสาปในหนังผีฝรั่งเลยอะซึ่งผมชอบมากครับแล้วก็ผมชอบความเป็นพิธีกรรมของหนังอะหนังมี
การเล่นกับพิธีกรรมค่อนข้างเยอะนะฮะว่าจะเป็นเรื่องของศพเรื่องของการแก้ของอะไรก็ตามต่างๆนานาซึ่งหลายๆครั้งอ่ะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความเหมือนเอ็กซ์ฮิวมาเหมือนกันนะฟีลความแบบตึงตังพิธีกรรมอ่ะแม่งเหมือนเอ็กซ์ฮิวมาเดเวลลิงอ่ะแต่ว่าความโชงฉากมันไปทางเอ็กซ์ฮิวมามากกว่านะครับแต่อย่างที่บอกครับทุนมันต่ำนะครับมันก็เลยเป็นแบบเอ็กซ์ฮิวมาที่บ้านอ่ะบ้านเวียดนามครับและก็เอาจริงๆเนี่ยผมมองว่าภาพรวมบทเนี่ยสนุกดีครับไม่ได้แย่ไม่เลวร้ายเลยมันเป็นหนังที่แบบเพลินๆสนุกนะครับอย่างนึงที่เกินคาดมากในเรื่องของบทเนี่ยคือหนังมันมีประเด็นของมันครับมันมีสิ่งที่มันต้องการสะท้อนให้คนดูมันมีสารบางอย่างที่มันต้องการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะท้อนภาพศาสนาในแบบของตัวเองอะความเชื่อบุญกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีการสะท้อน culture ความวุ่นวายของครอบครัวเอเชียเช่นนี้แม่งเกินคาดมากไม่คิดว่าหนังมันจะเล่าออกมานะครับซึ่งทำได้ดีด้วยนะครับคือแบบเราเห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเนี้ยว่าก่อนจะไปเป็นจุดเนี้ยมันต้องแบบอะไรมาบ้างอะซึ่งหลายๆอย่างมันก็เกิดจากความคาราคาซังที่แม่งแบบหมักหมมนะครับซึ่งผมชอบมากเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทำให้เรื่องเรามันมีมิติมากขึ้นไปอีกเพราะว่าปกติครับหนังบีอะไรเงี้ยมันจะมีการใส่เรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเพื่อเป็นการเสริมคอนฟลิกต์ให้กับเรื่องราวแต่เรื่องเนี้ยความสัมพันธ์ของหนังอ่ะมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะว่ามันคือความสัมพันธ์ของครอบครัวครับที่มันแบบมีการบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดการสั่นคลอนแล้วมันไปกระทบกับเรื่องราวให้คอนฟลิกต์มันเข้มข้นขึ้นผมว่าตรงเนี้ยสนุกดีนะครับคือหนังมันมีพล็อตอะไรที่แบบเกินคาดอยู่พอสมควรนะฮะเอาจริงๆอ่ะโมเมนต์แม่งคล้ายๆละครไทยเลยอ่ะแต่ด้วยคอนเทกต์ของหนังที่แม่งเข้มข้นแล้วมันก็เดือดมากๆอ่ะมันทำให้ไอ้เรื่องของครอบครัวตรงเนี้ยมันทำงานครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับผมค่อนข้างชอบแก่นเรื่องครับหนังเนี้ยพูดถึงเรื่องของกรรมนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันครับมันก็มีการพูดถึงเรื่องของการเผชิญหน้าการแบบยอมรับตัวเองเผชิญหน้ากับความผิดบาปในอดีตอยู่เหมือนกันซึ่งมันมีมุมมองที่เล่าออกมาค่อนข้างน่าสนใจดีครับคือจริงๆอ่ะถ้ามันเล่าไม่ดีกว่านี้นิดนึงอ่ะมันจะกลายเป็นละครคุณธรรมแล้วเว้ยแต่ว่าด้วยลีลาที่มันมีความเผ็ดดุเดือดของมันอ่ะมันทำให้ความละครคุณธรรมอ่ะมันถูกลดทอนลงไปเพราะว่าแม่งเดือดเกินไปอ่ะเดือดเกินกว่าจะเป็นละครคุณธรรมอ่ะครับแล้วก็บอกเลยว่าองค์3ของหนังเนี่ยมึงนรกแตกมากครับคือไม่คิดว่ามันจะซ่องแตกขนาดนี้อ่ะคือโอ้โหกระจุยกระจายครับพูดแค่นี้แล้วกันกระจุยกระจายที่ผมชอบมากอันนี้มันจะมีโมเมนต์ที่บางอันที่แบบมันคริ้นอยู่บ้างนะแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าสนุกแล้วก็มันมากองค์3แม่งแบบโหสรรหาเวียดนามพี่ทำถึงอะครับที่ชอบก็ประมาณนี้ครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าองค์2ช่วงต้นเนี่ยก่อนที่หนังมันจะเข้าเรื่องราวเนี่ยระหว่างมันปูเรื่องเนี่ยมันมีความนวยหน้าอยู่พอสมควรด้วยความที่มันต้องการจะปูความสัมพันธ์ของตัวละครในบ้านนะครับแล้วมันจะค่อยๆเล่าผ่านมุมมองของตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับซึ่งมันก็แบบนั่นแหละมันมีความง่วงความนวยแบบมันก็เป็นแบบผีหลอกสลับกับเล่าเรื่องอะแต่ว่าผมว่ามันนวยไปหน่อยนะครับมันมีอย่างนึงครับที่ผมลืมพูดไปเป็นสิ่งที่ผมชอบมากของหนังเรื่องนี้คือหลายครั้งครับเวลาหนังผีอะไรเงี้ยเราจะเห็นมุมมองของครอบครัวที่แม่งตกในวิบากกรรมอะแต่เรื่องคิมสันสนาวอะครับมันให้เราเห็นมุมมองของชาวบ้านด้วยเว้ยคือหนังเรื่องนี้แม่งหลายๆครั้งอะเป็นแบบซีนวงเล่าอ่ะแล้วก็มีไทยมุงมานั่งแบบนินทาคนในบ้านเนี้ยซึ่งมันทำให้เราได้เห็นมุมมองของคนนอกต่อเหตุการณ์นี้ครับน่าสนใจดีแล้วโมเมนต์มันธรรมชาติมากมันเหมือนแบบคุณไปนั่งล้อมวงกินข้าวกับข้างๆบ้านอ่ะเป็นร้านป้าร้านนึงที่ขายตามสั่งแล้วคนในซอยรู้จักกันอ่ะแล้วแม่งมานั่งนินทาคนคนนึงอะไรเงี้ยมันมีฟีลนั้นอยู่หลายๆครั้งซึ่งผมว่ามันสร้างเสน่ห์ให้กับเรื่องราวอันนี้ดีนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเขาก็คือเรื่องของโมเมนต์นะครับอย่างที่บอกไปว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมีความแอบเหมือนละครไทยพอสมควรด้วยเรื่องของปมครอบครัวก็ดีอะไรก็ดีแม่งแบบละครไทยเลยบางอันคือแบบละครคุณธรรมเลยแต่ว่าด้วยความที่เรื่องราวมันเข้มข้นนะครับมันทำให้ตรงเนี้ยมันถูกบดบังไปพอสมควรถ้าใครที่ไม่ได้โฟกัสเนี่ยก็อาจจะมองข้ามไปได้นะครับจุดต่อมาครับคือ CGI มันลอยครับอย่างที่บอกครับว่าหนังมันทุนต่ำนะครับน่าจะต่ำมากอ่ะแล้วหลายๆครั้งอ่ะอย่างที่บอกว่าดีไซน์มันล้ำและแม่งแบบความบ้าคือแบบมึงบ้ามากครับด้วยความที่มันบ้าและดีไซน์มันล้ำมากๆเนี่ยมันลอยครับอย่างอีปีศาจหมาขาวเนี่ยมันมีดีเทลของมันที่มันไม่เหมือนหมาปกติแล้วมันก็ลอยครับซึ่งผมรู้สึกว่าบางซีนอ่ะถ้าใครเห็นที่ผมแคปลงเพจที่มันเป็นแบบหมาหน้าคนกับคนหัวหมาอันนั้นอ่ะมันลอยก็จริงแต่ว่าในความบรรยากาศของมันอ่ะมันก็มีความสยองอยู่ผมก็รู้สึกว่าสำหรับผมไอ้ความลอยผมไม่ติดหรอกแต่ว่าก็ลิสต์ไว้หน่อยแล้วกันว่าหนังเรื่องนี้ CG มันลอยนะครับถ้าใครดูหนังบีมาเยอะๆจะเข้าใจว่ามันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่านั่นแหละครับมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่หนังไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับอย่างสุดท้ายครับเป็นปัญหาใหญ่ของหนังสำหรับผมเลยคือภาคไทยครับภาคไทยของหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาพยายามแล้วแหละที่ทำให้มันดีที่สุดนะครับแต่ว่าปัญหาหลักมีสองอย่างครับอย่างแรกเลยคือมันลอยครับก็คือเหมือนว่าซาวด์มิกซิ่งครับเสียงพูดกับเสียงแบ็กกราวด์อ่ะมันดูไม่เป็นเนื้อเดียวกันเสียงพูดมันดูลอยออกมาในหลายครั้งคือผมรู้สึกว่าเป็นเพราะวอลลุ่มคุณควรไปแบบวอลลุ่มดาวเสียงพูดลงนิดนึงอ่ะให้มันแบบกลืนไปกับเรื่องอ่ะไม่ใช่โดดออกมาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เหมือนแบบเสียงเนเรเตอร์ตลอดเวลาครับมันเหมือนแบบเสียงบรรยายตลอดเวลาไม่ใช่เสียงคนพูดกันนะครับแล้วก็ผมมีปัญหากับแคสเสียงครับคือแคสที่ดีเนี่ยคือผมให้ตัวนางเอกนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็อีป้าคนนึงที่เป็นป้าขี้เสือกอ่ะคนนั้นแคส
ดีมากครับคือแบบดูแล้วได้อารมณ์มากคือไอ้เหี้ยป้าข้างบ้านกูเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือแคสพระเอกเนี่ยเสียงมันแปลกๆครับคือหน้าเขาก็ดูแบบเป็นวัยกลางคนกำลังสร้างครอบครัวแล้วไม่ก็แบบวัยรุ่นตอนปลายอ่ะแต่เสียงแม่งแก่มาเป็นอาเลยอ่ะรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาน่าจะปรับนิดนึงนะคือไม่ใช่เขาพากไม่ดีครับเขาพากดีแล้วแต่ว่าน้ำเสียงกับโทนเสียงอ่ะมันไม่ค่อยเข้าตัวละครเท่าไหร่ครับแล้วงานพากของเรื่องนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งอะผมไม่เชื่อเว้ยแล้วมันถีบผมออกจากหนังพอสมควรไอ้เสียงที่เป็นเสียงแบบชาวบ้านนินทาอะไรเงี้ยผมซื้อนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบดูหนังพากไทยแบบพันธมิตรอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆโมเมนต์ที่แบบทำให้เรานอสโทเจียถึงหนังพากสมัยก่อนเหมือนกันแต่นั่นแหละครับหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะถีบคนดูออกจากหนังพอสมควรเพราะว่าพากมันลอยแล้วก็แบบมันดูไม่เป็นเนื้อเดียวกับหนังนะครับมันดูแปลกแยกเกินไปนะฮะสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมCrimson Snow สาบผีหมาเป็นหนังสยองขวัญไอเดียดีที่หากมองข้ามความทุนต่ำของมันได้คุณก็จะพบกับแก่นกลางที่น่าสนใจพอตัวทั้งการตีแผ่ปัญหาค่าราคาสั่งในครอบครัวใหญ่ชาวเอเชียและการหยิบจับความเชื่อศาสนาและตำนานพื้นบ้านมาตีความใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาได้อย่างดุเดือดแม้ตัวหนังนะครับจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันก็มีลูกบ้าที่ดิบโหดแหวะและบันเทิงพอตัวหลายฉากเนี่ยน่าจะทำเอาติดตาได้ไม่ยากเลยครับปัญหาใหญ่ของหนังคือเสียงพากย์ไทยครับที่นอกจากจะลอยในหลายช่วงบางตัวละครเนี่ยยังถูกแคสเสียงแบบแปลกๆจนมันถีบคนดูออกจากตัวหนังโดยไม่รู้ตัวครับแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่สามารถทำลายความบ้าดีเดือดของหนังลงได้เลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังสยองขวัญที่มีความแปลกแหวกขนบประหลาดชอบเรียนรู้เรื่องของ culture ของต่างแดนเนี่ยเรื่องนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบหนังทุนต่ำชอบหนังเกรด B รักหนังพวกนี้เรื่องนี้คือแบบเป็นเรื่องนึงที่ผมว่าไอเดียมันเตลิดดีเหมือนหนังเกรด B เลยนะครับทุนก็ต่ำนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความสนุกในแบบของมันนะครับคือแนะนำนะฮะถ้าใครชอบหนังทุนต่ำนะถ้าใครชอบเสพหนังเกรด B เรื่องนี้คือแบบคุณห้ามพลาดนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบหนังสยองขวัญแบบเวียดนามกลิ่นอายของ culture แบบเวียดนามหนังเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันครับแต่ว่าต้องขึ้นเวอร์นิ่งตัวใหญ่ครับว่าหนังเนี่ยโหดนะครับหนังมีทั้งเลือดแล้วก็เรื่องของแบบแผลเวอะวะอวัยวะบลาบลาบลาความแย่แหวะคืออยากกินข้าวหลังดูหรือไม่ก็อยากกินก่อนดูก็ได้นะครับกลัวจะแบบอุกอักกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนรักสัตว์หมาปลากบเนี่ยวอร์นิ่งตัวใหญ่เลยครับมันมีความรุนแรงตรงนี้พอสมควรนะครับกับน้องหมาเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายครับแต่ว่านั่นแหละมันก็แรงอยู่เวียดนามอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แบบจะขนาดนั้นแต่ปลากับกบเนี่ยคือโอ้โหเชี่ยพี่แม่งแบบถ่ายในตลาดอ่ะครับแบบกินปลาไม่ลงเลยอ่ะอย่างที่บอกครับหนังมันแรงนะครับ6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยCrimson Snow สาบผีหมาวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ